c ริปโตเคอเรนซีฮะก็ 1, ผันผวนเหมือนเดิมนะครับถึงว่าเราจะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงภาพใหญ่ที่ถึงแม้มันจะไม่ค่อยดีแต่นัลงทุนสถาบันก็ยังเก็บเรื่อยๆนะฮะแต่เก็บเรื่อยๆก็เก็บน้อยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโอมดเทรดดิ้งโวลูมเนี่ยหรือปริมาณการซื้อขายในช่วงนี้เนี่ยมันตกต่ำนะฮะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็ท้อแท้สําหรับนักลงทุนที่กําลังดูเรื่องมูลค่าในระยะย,ยาวเนี่ยผมมองว่า ตรงนี้เป็นจุดที่คุณจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่ามันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อมันเป็นจุดที่ทุกคนกาลังเบื่อเบื่อเซ็งเงนะฮะเอ้เบื่อเบื่อเซ็งเซงเนี่ยใช่เลยนะครับถ้าคุณจะมาช้อนซื้ออะไรที่มันถูกๆช้อปปิ้งของ ถูกหน่อยในในระยะเวลาให้คุณมีเวลาเลือกซื้อหน่อยไม่ใช่ว่ากดดันต้องรีบซื้อเร็วๆเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องจับตาเลยนะไม่ใช่ช่วงที่วิ่งออกไปจากตลาดนะฮะไอช่วงที่มันบูลันเนี่ยเข้ามากันจังเลยนะฮะไอตอนปรับขึ้นมาเป็นบวกแล้วเนี่ยพี่ทันไหมทันไหมเนี่ยผมเห็นทุกยุคทุกสมัยนะฮะที่เวลามันปรับเป็นบูเนี่ยเราก็ปรับตัวกันไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงความยินเดียบเพื่อนๆที่ยังฟังฟังกันอยู่นะฮะในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ต้อง คอยถามตัวเองแล้วก็หาจังหวะอยู่เรื่อยๆนะเสมอแผนของเรานะทบทวนแผนตัวเองที่ใช้อยู่มันยังอัปทูเดตหรือเปล่าต้องจําเป็นต้องปรับแผนไหมแล้วถ้าปรับแผนแล้วเนี่ยมันผิดพลาดมันมีทางออกอะไรหรือเปล่าการปรับแผนไม่ใช่ปรับแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะเพราะาบางทีแผนเก่าเนี่ยยังไม่จบแผนเก่าเนี่ยยังไม่สําเร็จเลยอยู่เปลี่ยนแผนอีกแล้วมันมันก้ากึ่งกันนะระหว่างคนชอบเปลี่ยนแผนบ่อยๆกับคน ต้องปรับแผนให้อัปทูเดตเนี่ยคำว่าปรับแผนในอัปทูเดตเนี่ยไมไ่หมายความว่าคุณต้องเปลี่ยน c o m p ิวเตอรี่โอเพเลยนะฮะอาจจะมันเป็นเทรนเดิมแหละแต่ว่ามันมีสินทรัพย์บางตัวที่คุณอาจจะต้องกระจายออกมานะมันเล่นเออเออร์ลองวิดนะตัวที่เมนสตรีมที่คุณเล่นอยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่าเพื่อให้แผนเดิมของคุณเนี่ยมันม f ันเอฟเฟกตฟมากขึ้นนะแล้วมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความหมายของผมอย่างนั้นมากกว่าคำว,ว่าปรับแผนในี่ปรับให้มันสมดุลนะไม่ได้หมายว่าปรับในที่นี้คือต้องเปลี่ยนกับลำแทงขึ้นก็ต้องเป็นแทงลงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะเหมือนพูดเสมือน เข้าบอนเลยจริงไม่ใช่นะฮะอ่าไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับแต่ว่าก็เตือนๆกันไว้นะอย่าลืมทบทวนแผนตัวเองด้วยนะฮะว่าที่ทำกันอยู่เนี่ยถูกไหมนะฮะจริงๆก็ไม่มีใครรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าพยายามกระจายหน่อยนะฮะแล้วก็ทบทวนกันนิดหนึ่งข้อมูลใหม่ที่เข้ามามีผลกับทิศทางเดิมที่เราประเมินไว้ไหมนะฮะเหลือสิ่งอื่นใดนะครับเราเห็นราคา b ีซีที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเพราะว่ามีนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขารอช้อนอยู่เวลามันตกมาก็รอช้อนอยู่ แต่พอเวลามันถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ไปต่อมอนกันนะมันก็แรมก็ห่อเหี่ยวอยู่พอสมควรนะเราเห็นการทำสามเหลี่ยมที่ชัดเจนแหละนะสามเหลี่ยมเลือกทางแหละเราไม่รู้เลือกไปทางไหนนะฮะเราก็ในมุมเทคนิคอลเนี่ยเราก็ร้องเพงลงรอกันไปก่อนนะครับแล้วก็เอาฟอนเดเมนทัลประเมินกันต่อไปนะฮะถ้าคุณประเมินไปที่ทางไหนก็อย่าลืมกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับวันนี้ทองคำเนี่ยย่อตัวลงมานะครับจากที่ขึ้นไปแตะระดับ2,500กว่าเนี่ย ตอนนี้ก็เหลือ2,490แล้วนะก็ยังถือว่าสูงอยู่นะการปรับยอ่อไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจแต่อย่างใดนะครับการปรับย่อเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโมเมนตัมของดอลลาร์เนี่ยก็กลับมาแข็งค่าขึ้นบ้างนะฮะมันไม่ใช่ว่าคนเราอะไรมันจะตกตลอดเวลานะฮะแต่ว่ามันแข็งค่าขึ้นก็จริงนะฮะแต่ว่ามันกําลังแข็งค่าเพื่อกําลังรอคุณเจอโรมเนี่ยแหละที่กำลังจะพูดต่อนะครับถ้าคุณเจอโรมพูดอะไรที่มันไปในทิศทางเดิมก็พร้อมที่จะอ่อนต่อแล้วก็ทําให้ ทองคำเนี่ยผักดันราคาขึ้นไปอีกนะเช่นเคยงั้นทองคำเนี่ยสำหรับมุมผมเนี่ยค่อนข้างที่จะติดบวกอีกอยู่ดีแหละนะฮะเพราะว่าคือเราไม่ได้มองว่ามันสูงสูงอยู่แล้วนะฮะหลายคนบอกเนี่ยมันสูงอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องมีคนเทลงมาทํากําไรคือมันมองงั้นได้ถ้าสภาพมันปกติเศรษฐกิจก็ปกตินะฮะสินทรัพย์นี้มันสูงไปเพราะวามีการเทรลงมามันก็เรื่องปกตินะฮะแต่ว่าในสภาพที่ อะไรอะไรไม่แน่นอนแบบนี้นะต้องย้ำเลยนะมันชัดเจนมากๆว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนหลายๆเรื่องนะการเมืองสหรัฐมันแน่นอนซะที่ไหนละตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยลูกผีลูกคนคุณจะมาทางเดโมแครตนะเป็นคล้ายๆกับรัฐสวัสดิการรลอคุณจะไปทางทุนนิยมนะแบบเรรย์พายพิกันซึ่งมันมีผลนะมันมีผลต่อการบริหารจัดการนิสิ์ในสหรัฐด้วยนะครับรวมไปถึงนโยบายคริปโตเคอเรนซีเอาบิตคอยไปเป็นรีส่งรีเซิร์ฟอะไรอีกนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลมันกระทบนโยบายการเงินยาวๆอยู่แล้วนะอเน,นี้ยไม่แน่นอนอันที่หนึ่งไม่แน่นอนอันที่สองเนี่ยเรื่องของ คุณเจอโรมยิ่งล่าสุดเนี่ยเจอนอนฟาร์มประกาศบอกว่ารีไวซ์มาตั้ง8 0 0แสนนะตก,ตกลงมาแสดงว่าอ่ะถ้าพูดง่ายคือที่ผ่านมาคุณเจอโรมวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่ผิดมาโดยตลอดนะผิดไปตั้งคาดเคลื่อนไปตั้ง30%ที่บอกเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดนะก็ต้องก็ต้องมาคิดละว,ว่าจะเอาอย่างไงทีนี้ม,มันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดเนี่ยหลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเลขนอนฟาร์มเอ่อหรือการจ้างงานที่มันดีเดย์อะไรเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้แล้วว่ามันถูกรวาาลงม ความไม่แน่นอนเหล่านี้แหละที่มันเกิดขึ้นนะฮะรวมไปถึงปัจจัยสุดท้ายเลยนะฮะที่มาทีไรก็มีผลกระทองคําทุกทีก็คือสงครามก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่จบนะฮะยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นค่อนข้างหนาหูนะฮะสาปัจจัยเนี่ยมันมองไม่ออกเลยว่าทองคำจะมาเทค Prof i t อะไรกันตอนนี้นะครับแล้วก็เราเห็นจีนเองเนระยะสั้นที่เปิดโคต้าให้กับแบงก์พาณิชย์เนี่ย ในการนําเข้าทองเพิ่มนะเพราะว่าดีมาเขามีเพิ่มเมือ่อวันนี้ผมเชื่อว่าน่าคนจนีนน่าจะกวาดหมดนะครับเพราะว่าผมเล่าวงสนทนานะโต๊ะนำชายเพื่เพื่อนๆฟังแล้วนะเมื่อวันก่อนเป็นบทสนทนาที่มาจากคนจีนจริงๆนะฮะแล้วก็หลากหลายภูมิภาคผมไม่ได้เอาภูมิภาคเดียวมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะก็มีหลายๆคนเขาอยู่ในโต๊ะนะก ถามทุกๆท,ที่แหละนะทั้งเจอเจียงทั้งทางเหนือทางใต้เงี้ยภาพรวมชัดเจนว่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าเราอ่านข่าวอย่างเดียวมันไม่ไมดีมันไม่ดีจริงๆนะคนจีนเองก็ยังบ่นว่าแล้วจะทําอะไรเนี่ยตอนนี้นะคล้ายๆบ้านเราเลยนะฮะมีตังก็กดตังไว้ก่อนแต่ว่าเขาก็เครียดนะเพื่อนผมบางคนเนี่ยไม่ไม่ได้ลงทุนอะไรมาใช้เงินเก่าอย่างเดียวเนี่ยมา4ีปีละ อาศัยว่าเงินเก่าเก็บมันยังเยอะอยู่นะมันก็สบายแต่ว่าแอบนั่งเครียดอยู่เหมือนกันว่าเราจะทําอะไรดีนะเพราะว่าไม่งอกเงินเลยนะไปลงทุนอะไรก็ก็เครียดอยู่นะอ่ะงั้นภาพมันจะเป็นแบบนี้แหละงั้นทองคําจึงเป็นจุดหนึ่งที่น่าเก็บเอาไว้ก่อนนะครับมันก็เป็นเซฟเฮเว่นแล้วก็เป็นสตอฟวัลยไว้นะฮะ BTC ถึงแม้จะถูกคาดเดาไว้ว่าเป็นจะเป็นทองคำาดิเจ้ลอะไรก็ตามแต่ยังไม่ถึงสเตจนั้นสเตเนี้ทองคำมันก็ทำงานตามหน้าที่ของมันได้ดีนะนั้น ตไปจนถึงปลายปีคิดว่ายังติดบวกอยู่นะในมุมของผมแล้วก็ไม่ใช้คำแนะนำการลงทุนด้วยนะฮะ